ไซต์งานเราอยู่ข้างหลังวัดชายตานสวยนะพี่หมีพังๆอย่างนี้ยังสวยตานแกคิดดิถ้าที่นี่ไม่พังอ่ะจะสวยขนาดไหนข้าจะทำข้าวต้มลุงโยนสัก50เป็นไงร้อยเลยเจ้าค่ะแม่นายกุยสวนใหญ่ทำแค่50คนนินทาอะไรเอาตังใส่กระป๋องด้วยจ้ะไม่ฟรีเหรอใช่ใช่เอาอะไรมาฟรีใครบอกว่าฟรีพี่ๆอย่าคิดจะเอาของใครฟรีวันหนึ่งถ้าเขาเอาเราคืนไป2เท่าจะเป็นไงเอาไงจะกินไม่กินให้มันไปเถอะอร่อยนะเว้ยฝีมือล้วนไอ้เพิ่มเอ็งไปทางที่ใกล้ๆคูน้ำด้านใต้สวนเราทำกับไรแม่นายทำทับกระท่อมหลังหนึ่งขอรับนางอึ่งมึงพาแม่หญิงซื้อผ้านุ่งตีพิมพ์กับผ้าชมพูเลวราคาไม่นักหนาเอามาทำสบายแล้วหาเสื้อฉีกอกสัก 2-3 ตัวเอามาอ๋อเจ้าค่ะอ๋อเจ้าจักอยู่ที่นี่จนตายแล้วค่อยกลับสวรรค์หรือจะกลับไปเพลาไหนต้องหาสมุดข่อยให้ได้แค่จะเตือนว่าหากอเจ้าไม่ระวังปากระวังคำที่ข้าสมยอมมาอเจ้าเป็นหลานข้าก็จะต้องโทษไปด้วยโต้เถียงขุนนางกล่าวหาว่าลักของโทษไม่ใช่น้อยเลยนะจริงด้วยถ้าข้าได้กลับบ้านไปแต่ทิ้งปัญหาไว้ให้กุยคงเป็นบาปหน้าดูข้าขอโทษนะคะยายกุยต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะแต่ความจริงยายกุยไม่ต้องรับข้าเป็นหลานก็ได้นะคะแค่บอกว่าข้าเป็นคนที่พลัดถิ่นแล้วก็ยายกุยเมตตาช่วยเหลือเอาไว้ก็พอเพื่ออีตาหมื่นหน้าหนามาหาเรื่องจะได้ไม่ต้องถึงตัวยายกุยไงคะช่างเถิดช่างเถิดใครให้เทวดาฝากอเจ้าไว้กับข้ากันเล่าแม่หญิงมองหาสิ่งใดหรือเจ้าคะอึ่งนี่ฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยที่เมืองนี้เวลานี้กับคนที่นี่อาหารการกินที่นี่เอ้าอึ่งถามก็ตอบดิถามเบาหรือเจ้าคะอึ่งอยู่กันสองคนไม่ถามอึ่งให้ถามใครถามเบาก็ได้เจ้าคะว่าไงถามใหม่ได้ไหมเจ้าคะโถเอ้ยอึ่งไปไม่ถามไม่ถามแล้ววันพรุ่งพ่อเพิ่มจะปรุงเรือนให้แม่หญิงแล้วนะเจ้าคะปรุงเรือนคืออะไรปรุงเรือนก็ปรุงเรือนสิเจ้าคะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
ม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ